เตยๆดูห่วยนะแล้วลองกดโอเคไหมครับ5 4 3 2 1ครับอ๋อเรื่องแต่งงานเหรอครับก็ได้คุยกับแฟนอยู่นะครับว่าใจเราอยากให้เป็นปลายปีครับครับผมแต่เราไปดูเลิกดูยาไหมท่านมีดูเลิกแบบเลิก Google ครับจริงจริงจริงดูเองเหรอใช่ก็คือมันก็อาจารย์กูฮะก็ดูแล้วก็โชคดีที่วันที่ได้เนี่ยมันใกล้ๆกับวันที่เราครบรอบพอดีใกล้ๆกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวดูความพร้อมอีกทีเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณโอ้น่าจะประมาณ10เดือนได้แต่10เดือนนี่คือเร็วไหม10เดือนมันเร็วนะอันนี้เมษาแล้วไม่เมษาเมษานะมันมี12เดือนนะเอา8เดือนเหรอใช่ใช่ใช่เวลา8เดือนเลยครับไม่ง่ายนะก็เร็วตอนนี้คือเหมือนแบบได้คุยกันแบบว่าแบบเค้าเรียกว่ามันไม่ได้คุยกันจริงจังมากขนาดนั้นเพราะว่าผมว่าน่าจะทันนะเพราะว่าจริงๆมีไปหยอดไว้กับพวกสถานที่หรือว่าพวกเสื้อผ้าเค้าแต่งกันเพียบเลยนะก็นั่นน่ะดีครับแต่คือผมคุยกันแล้วครับว่าเราอยากจะได้แบบเล็กๆนี่แหละไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่อะไรมากมายแค่อยากได้ที่เชียงใหม่เฉยๆก็เลยไม่ต่างจังหวัดเลยใช่มั้ยใช่กลับไปที่บ้านเกิดตัวเองนั่นแหละครับแต่ก็เป็นภายในปีนี้แหละแน่นอนประมาณ 80-90% เลยครับคือที่ไม่กล้าพูดเต็ม100คือไม่ใช่ว่ามีเป็นหาอะไรกันนะครับแต่แค่หมายว่ากลัวถึงว่าตอนนั้นมันเกิดไม่ชัดเจนใช่เรื่องรายได้ด้วยอะไรเงี้ยรายจ่ายมันกลัวไม่สัมพันธ์กันวันนี้ได้เก็บค่าสถานที่ค่าจัดงานอะไรไว้พอประมาณค่อยค่อยเริ่มนะครับค่อยค่อยเริ่มค่อยเริ่มเก็บครับเนี่ยฮะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วค่อยค่อยนั่นน่ะดิฮะวันผู้ใจบุญจ้างงานได้นะครับแต่เรามองงานแต่งเราสองคนเป็นยังไงบ้างงานแต่งจริงๆอยากให้เป็นเคยคุยกันนะว่าอยากให้เป็นวันของเราที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคู่เขาอาจจะพูดแบบนี้เนาะแต่พอเอาเข้าจริงอาจจะทุกคนไม่อยากไปทุกคนก็อยากไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยคุยกันว่าอาจจะไม่ได้ชวนคนเยอะแต่พอไปเจอคนเพื่อนเราเนี่ยคนก็เมื่อไหร่ก็แบบเออใช่เรามีเพื่อนตรงนี้เพื่อนตรงนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับที่วางไว้ก็อยากจะให้มันง่ายๆเรียบง่ายครับคือตัวเขาเองตัวแฟนผมก็ไม่ได้อยากให้มีใหญ่โตอะไรมากอะไรอยากจะเซฟเงินกันด้วยอะไรเงี้ยกลัวไหมคะหรือว่าทำไมไม่แจกการ์ดทำไมไม่ชวนกลัวเหมือนกันครับตอนแรกไม่กลัวนะตอนแรกบอกว่าเขาคงเข้าใจแหละแต่พอไปมาเริ่มแบบเออมีเพื่อนถามไงครับถามเข้ามาเยอะก็แต่ผมว่าแต่ละคนก็คงเข้าใจแหละเราพยายามแจกให้ทุกคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยครับแต่หลังจากแต่งนี้จะมีน้องน่าจะยังเพราะคุยแล้วว่าตอนนี้ยังเพราะว่าเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มีแมวด้วยเลี้ยงแมวก่อนแล้วกันพ่อแม่และครอบครัวทั้งสองฝ่ายเขาคุยแบบผู้ใหญ่เรื่องคือผู้ใหญ่ได้คุยกันตลอดอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าเรายังไม่ได้คุยกันแบบเป็นพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วไปมาหาสู่กันตลอดอะไรเขาไม่ได้จี้ให้เราแบบรีบไปดูเลิกนะรีบอะไรอย่างงี้ไม่จี้เลยครับผมโชคดีที่ว่าทั้งฝั่งผมแล้วก็ฝั่งแฟนผมอะเขาแล้วแต่เลยว่าเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็มานั้นอะไรอย่างเงี้ยกับแม่ทั้งสองฝ่ายเขาพอใจกับอาจารย์ครูของเราไหมคะพอใจนะเชื่อไหมว่าผมอ่ะโชคดีมากที่ครอบครัวผมกับครอบครัวแฟนผมอ่ะเขาแบบแล้วแต่เอาที่เราสบายใจคุณอยากทำอะไรได้เลยก็แค่บอกกล่าวกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออค่อยชั่วไม่ต้องรีบมากคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรื่องเลิกก็สนใจอยู่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันแฟนผมนี่เธอมาเลยเดี๋ยวมาเลยนะครับเนี่ยมีวันเนี้ยพูดใส่หูเราเลยว่าโอเคตอนนี้ต้องฟิตความเป็นเจ้าบ่าวไหมคะนี่ไม่ฟิตเลยสิต้องฟิตไหมพี่ไม่ต้องสิไม่ใช่เจ้าบ่าวก็คงต้องดูแลร่างกายเนาะดูแลหน้าตาดูแลอะไรเงี้ยวันนั้นก็อยากให้มันดูดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่อย่างตะกี้บอกยังแบบไม่อยากมีลูกยังไงนะในส่วนตัวเองยังคือผมว่าผมยังไม่พร้อมอะไรครับกับแฟนก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าแฟนผมเพิ่งเริ่มทำธุรกิจโฮมสเตย์ที่เชียงใหม่ด้วยคือตอนนี้แค่เวลาอยู่กับผมยังน้อยเลยคือเราอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเราคุยกันน้อยมากเลยเพราะว่าเขาก็ต้องวุ่นอยู่แต่กับการตอบลูกค้าตลอดเวลาการแบบจัดการระบบหลังบ้านอะไรเงี้ยครับคราวนี้แต่งงานไปแล้วต้องรับงานมากขึ้นหรือว่าจะต้องเข้าไปช่วยเขาดูแลเรื่องของธุรกิจจริงๆเรื่องธุรกิจเนี่ยเริ่มช่วยกันดูอยู่แล้วครับแต่ว่าแค่ทำในที่ของเขาที่แถวแม่กำปองก็
แต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องเก็บเงินรับงานเยอะเนี่ยผมเริ่มรับงานตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับใช่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลังสกอร์สินสอดแล้วเนาะฮะสินสอดแล้วทำงานตั้งหลายปีต้องถามอย่างนี้พอครับแต่ก็อยู่จริงๆเขาอาจจะคือดีว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะเท่าไหร่ก็ว่ากันอะไรเงี้ยหลังจากงานจะมีแบบย้ายไปอยู่ที่โฮมสเตย์ไปแบบปักหลักอยู่ที่นู่นหรือว่าปักหลักอยู่ที่นี่ครับย้ายไปไม่ได้เลยครับเพราะว่างานอยู่ที่นี่หมดเลยก็เลยแต่ว่านั้นได้ไปมาอยู่แล้วไงครับไปมาลุ้นปีนี้ต้องไปนี้ครับอาจารย์มาแล้ว